สปปสจ๋ากองทัพธรรมจ๋าพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ณัฐเสยีมาครับขอบคุณน้องกิตน้องเจมพี่น้องครับยังเสียงหนักแน่นสวัสดีพี่น้องที่อยู่สะพานชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้ทั้งพี่น้องคปช.สปปส.พี่น้องกองทัพธรรมรวมทั้งพี่น้องทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับชมทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้เราตื่นแต่เช้าถือว่าเราตื่นเช้ายังไปทำภารกิจที่เราวางไว้เมื่อวานว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศสำหรับบ้านสำหรับเมืองก็คือพี่น้องส่วนหนึ่งที่พักค้างแรมอยู่ที่นี่ได้ไปทำภารกิจสักการะศาลหลักเมืองและพระแม่ธรณีบีบมวยผมรวมทั้งมีพี่น้องบางส่วนที่ไปสมทบณบริเวณศาลหลักเมืองทุกคนก็หน้าตาอิ่มเอิบสดใสกันทุกคนถูกต้องไหมครับเหมือนได้กำลังใจตอนเย็นก็มีถือว่าเป็นแขกของเวทีเราก็คือท่านคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนักสู้เรื่องจำนำข้าวในเหตุการณ์เมื่อปี5657ได้มาขึ้นเวทีของเราจริงๆแล้วหมอวรงค์นี่จะมาเยี่ยมเยียนเราก็ถือว่าไม่บ่อยนักนะครับก็มาเดือนละครั้งสองครั้งวันนี้ก็มานำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณกรณีที่เข้าข่ายว่ามีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีนั้นต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าปปช.นะครับและพรุ่งนี้คุณหมอวรงค์ก็จะนำชุดข้อมูลที่คุณหมอวรงค์และทีมงานได้เก็บรวบรวมจากข้อเท็จจริงตั้งแต่วันแรกจนถึงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไปยื่นต่อปปช.ว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้นไม่ได้มีอาการป่วยไม่ได้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์จากพฤติกรรมที่เห็นนำมาสู่การที่ทำให้นักโทษชายทักษิณได้รับการพักโทษและออกมาจากกระบวนการที่ต้องอยู่ในที่คุมขังคปช.ก็ยื่นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นคปช.ก็ตั้งคำถามรวมทั้งไปยื่นกับปปช.และไปทวงถามมาแล้ว 2-3 ครั้งพี่น้องจำได้ไหมครับถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในแนวทางเดียวกันมาตั้งแต่ต้นที่คุณหมอวรงค์จะไปยื่นในวันพรุ่งนี้เพียงแต่สิ่งที่คุณหมอวรงค์จะไปยื่นเพิ่มเติมคือพฤติกรรมที่เห็นอย่างชัดเจนกรณีนักโทษชายทักษิณที่เพิ่มเติมในช่วงของการหลังออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันซึ่งเป็นสิ่งที่คปช.ไปพูดกับปปช.ในครั้งล่าสุดที่ไปว่าสิ่งที่คปช.ร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นณวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมชัดเจนว่านักโทษชายทักษิณได้รับการช่วยเหลือจากข้าราชการทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ตั้งแต่อธิบดีลงมาไม่นำซ้ำกรณีของการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณในการไปแก้กฎแก้ระเบียบทางราชทัณฑ์และมีการ
อนุมัติหลักการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีและคนที่เกี่ยวข้องอันนี้คือสิ่งที่คปท.เองยื่นมาแล้วทั้งสิ้นถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่พรุ่งนี้หมอวรงก็ไปทำหน้าที่ตอกย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่คปท.ไปยื่นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านนั้นสงสัยและตั้งคำถามรวมทั้งมีคำตอบในตัวเองนั้นปปช.จะมีมติอย่างไรถูกต้องไหมครับพี่น้องซึ่งถ้าปปช.มีมติชี้มูลความผิดตามที่ทั้งคปท.และกรณีที่หมอวรงค์จะไปยื่นใหม่ในวันพรุ่งนี้ถือว่าคนที่เรายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่ปปช.ต้องนำบุคคลเหล่านี้ตามรายชื่อที่เราไปยื่นหากมีมูลก็ต้องส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาลและถูกศาลพิพากษาดำเนินคดีในการต่อมาอันนี้พี่น้องโปรดติดตามอย่างอย่ากระพริบตานะครับพี่น้องเมื่อกี้หมอวรงค์บอกว่าจะต้องมีคนติดคุกถูกต้องไหมครับในเมื่อพรุ่งนี้คุณหมอวรงค์ก็จะไปปปช.และเราคปท.ก็ไปมาหลายแล้วหลายรอบแต่ก่อนหน้านี้ผมพูดกับพี่น้องว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่เราเองจะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปช.หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนำรถประจำตำแหน่งไปเยี่ยมนักโทษชายทักษิณเป็นการส่วนตัวครับพี่น้องของพี่น้องประชาชนนั้นเมื่อคืนผมพูดการที่ว่ากรณีนำรถประจำตำแหน่งรถที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดินที่ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีตำแหน่งหน้าที่ใช้รถหมอโรงพยาบาลหนึ่งก็เคยถูกคำพิพากษาในเรื่องนี้เพราะเอารถประจำตำแหน่งเอารถในหน่วยงานไปใช้ในงานแต่งงานของลูกสาวและใช้อุปกรณ์คุรุพันธ์อื่นๆของหน่วยงานในการจัดงานแต่งงานลูกสาวจนมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปช.ปปช.ชี้มูลความผิดสุดท้ายส่งให้ศาลฎีกาพิพากษาดำเนินคดีศาลตัดสินจำคุก5ปีและคุณหมอก็ไม่ได้เยียวยาความผิดเพียงแต่คุณหมอเป็นคนที่เคยรักษาคนศาลจึงลดโทษรอลงอาญา2ปีก็ถือว่าเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วแม้แต่กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถบภาคใต้ใช้วิธีเติมน้ำมันรถแต่ไม่ได้เอาน้ำมันมาเติมกับรถประจำตำแหน่งแต่ไปเติมกับรถส่วนตัวที่ใช้กรณีนี้ก็เข้าข่ายความผิดโกงเงินภาษีโกงงบประมาณแผ่นดินเหมือนกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดว่านักโทษขออภัยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินใช้รถประจำตำแหน่งไปเยี่ยมนักโทษชายทักษิณนั้นถือว่าไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวยังไงพรุ่งนี้คปท.สปปส.และพี่น้องกองทัพธรรมจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปช.ในกรณีนี้ครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังร่างเอกสาร
พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคำพิพากษาเดิมของคดีอื่นๆเพื่อประกอบการยื่นหนังสือฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้เรามีภารกิจไปร่วมให้กำลังใจหมอวรงค์ในหนึ่งภารกิจแล้วเรามีภารกิจของคปท.อย่างชัดเจนคือไปร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาใช้รถประจำตำแหน่งไปเยี่ยมนักโทษชายทักษิณครับก็ในเมื่ออยากจะช่วยนักโทษชายทักษิณก็ในเมื่ออยากจะอยู่ร่วมสังฆกรรมกับคนที่เราบอกว่าสร้างปัญหาไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎเกณฑ์ของบ้านของเมืองทุกคนก็ต้องพร้อมรับกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับพี่น้องเราบอกแล้วว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเคลื่อนไหวอย่างหนักแน่นเราจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเราจะเคลื่อนไหวอย่างสุดกำลังถูกต้องไหมครับพี่น้องพรุ่งนี้ประเดิมวันแรกไปปปช.กันวันต่อไปยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ผมกล่าวมาเมื่อ 2-3 คืนที่ผ่านมาพี่น้องก็เตรียมกำลังไว้ออมแรงไว้ถ้าใครคิดว่าเต้นดึกแล้วไม่มีแรงไปทำภารกิจตอนเช้าก็กำหนดเวลาเต้นว่า4ทุ่มจะกลับไปนอนแต่ถ้าคิดว่าเต้นถึง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วยังไหว8โมงครึ่งพรุ่งนี้เจอกันด้านหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับ8โมงครึ่งพร้อม9โมงล้อหมุนเวลาปกติของคปท.9โมงเป็นเวลาดีเวลาที่ทุกอย่างสะดวกโยธินรถลาก็เข้าสู่ที่ทำงานหมดแล้วแล้วพวกเราก็ไม่ต้องไปเจอปัญหารถติดบนท้องถนนไม่ทำให้พี่น้องส่วนอื่นๆคิดว่าเกิดปัญหารถติดกับพี่น้องคปท.สำหรับคืนนี้ก็มาทักทายพร้อมทั้งแจ้งภารกิจให้พวกเราคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เวลาเจอกัน 8.30 ล้อเคลื่อน9โมงแล้วก็จับพอดีกับสิ่งที่เราบอกว่าจะไปให้กำลังใจคุณหมอที่เวลา10นาฬิกาน่าจะไม่คาดเคลื่อนไปกว่านั้นก็คือ9โมงเราจะขยับออกจากที่นี่นะครับส่วนรถเราก็ใช้ขบวนรถแบบเดิมนะครับใครเคยนั่งคันไหนถ้ายังไม่แน่นยังไม่เต็มก็สามารถนั่งคันนั้นไปได้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้พี่น้องอาจจะไม่ต้องเตรียมอาหารเที่ยงไปแค่เตรียมอาหารว่างสำหรับรอเวลาในการที่แกนนำไปยื่นหนังสือเพราะมันเป็นการไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษคงใช้เวลาไม่นานไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าเจ้าหน้าที่เขาประสานงานแล้วก็รับหนังสืออย่างรวดเอาคนที่เกี่ยวข้องมารับหนังสืออย่างรวดเร็วพบกันกับภารกิจในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ